ันนี้แฟนจะพาไปดินเนอร์ค่ะทุกคนให้แต่งตัวสวยสวยไหมคะทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยจ้าลุคนี้สวยไหมเดี๋ยวขอโทรตามแฟนก่อนนะคะว่าถึงไหนแล้วฮัลโหลดาริงที่รักเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะเอารถอะไรมารับอ่ะที่รักเดี๋ยววันนี้พี่ขับรถเปิดประทุนไปเลยนะที่รักเปิดประทุนเลยเหรอเดี๋ยวพี่พาไปดินเนอร์นะอาจจะรูราหน่อยนะวันนี้นะอีกประมาณกี่นาทีไม่นานเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะอ๋อไม่นานใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะที่รักเดี๋ยวรออยู่ตรงเสาไฟฟ้านะคะโอเคค่ะจุ๊บจุ๊บเดี๋ยววันนี้พี่ขับรถเปิดประทุนเปิดประทุนเลยเหรอมาที่รักนี่แหละรถที่เฮาสิมารับตัว What รถอีหยังนี่ก็นี่เราเปิดประทุนนี่มันเปิดประทุนตัวนี่มาเบิ้งนี่เอายังมาเบิ้งนี่โอ้ยลัมโบกินี่ช้างก็นี่แหละลัมโบแทรคเตอร์ลัมโบแทรคเตอร์แล้วฉันจะขึ้นยังไงอ่ะเธอเห็นอย่างนี้นะมันเป็นรถที่แบบรุ่นพิเศษมากพิเศษยังไงอ่ะมานี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เป็นกุญแจของรถรุ่นนี้โอ้นี่หายเหรอมันบ่หายบ่มีไผอยากพกไงบัดนี้ระบบ security แบบขั้นสูงป้องกันการขโมย3ชั้นยี่ห้ออะไรอ่ะคูโบตารานี่กูบุรตานี่อย่าถามรอบสองนะมาแล้วจะพาฉันไปไหนอ่ะก็ไปดินเนอร์ไงที่รักเรานัดกันดินเนอร์ไม่ใช่หรอวันนี้มาเดี๋ยวพาดูมาดูระบบเกียร์รถพี่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะน้องระบบเกียร์เป็น CVTB ไม่อยากบ่หูกันคิดออกวันนึงหลายคนอาจจะเคยเห็นเกียร์อะไรนะ8สปีดใช่ไหมอันนี้แค่2สปีดพอเหรอมีแค่1กับ2ซ้ายกับขวานี่วิธีเลี้ยวไม่ยากรถนี้ไม่ต้องพกการพวงมาลัยบีบตรงนี้แล้วก็ดันนี่แต่ในทำมันเขาเงื่อนเพลินอันนี้โมโหบ่ได้คิดที่มันพิเศษกว่านั้นนี่มาดูใกล้ๆนี่คือคันเร่งของรถคันนี้มันต้องใช้เชือกรุ่นพิเศษนะที่ทำด้วยมือจริงๆต้องเป็นแฮนด์เมดเท่านั้นรุ่นนี้ถึงจะใช้ได้เดี๋ยวพามาดูอันนี้เป็นสังเกตเลยว่ารถเราจะบรรทุกได้เยอะมากนี่ยังแค่นิดหน่อยนะมันสามารถบรรทุกได้เยอะกว่านี้อีกขนข้าวก็ได้ปะเดี๋ยวเราไปเดินดีกว่าขออนุญาตถ่ายยืมเงินหน่อยบ้างไม่ได้ที่รักเรานัดกันแล้วนะเธอรู้ไหมเราอุตส่าห์เตรียมอาหารสูตรพิเศษไว้ให้เธอมาเดี๋ยวจะพาไปเลยแต่มันจะขั้นตอนการสตาร์ทรถคันนี้จะต้องยุ่งยากนิดนึงมันต้องบิดคันเร่งไว้เดี๋ยวคอยดูนะสตาร์ทมือนะคะใช่บ่ติดบ่ได้ไปบ่ติดเกือบตีปากโอ้บ่ได้ไปนั่งนี้เหรออ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยพร้อมยังที่รักบ่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์กันทุกคนว้าวได้นั่งรถเปิดประทุนค่ะทุกคนวาสนานางดาวไปจ้าที่รักค่ะเราจะไปดินเนอร์กันจ้าดีดีเด้อเบรกให้อยู่เด้อจ้าเป็นไงที่รักบรรยากาศชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยแต่ว่าดินเนอร์เราจะเป็นโรงแรมใช่ไหมที่รักใช่เดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนว่ามื้อดินเนอร์ของเราจะพิเศษแค่ไหนนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาถึงที่ดินเนอร์ของเราแล้วนะตื่นเต้นไหมแล้วตื่นเต้นมากใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วดีเบรก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 ค่ะเบรกค่ะเอาฉันตีนทีมไปค่ะที่รักดีนะมันดาวไทยเป็นยังไงขอถามความรู้สึกแน่ตื่นเต้นปะอ๋อตื่นเต้นแห้งนั่งสันดักแดกดักแดกดักแดกเดี๋ยวคือแบบนึกว่าจะได้นั่งแลมโบบอกอันนี้แน่อันนี้คือไอคูโบตาแลมโบกานี่เดี๋ยวเจอตรงนี้เลยที่รักอ่ะเดินไปเลยนี่ตรงนี้เลยครับพิเศษมากมามามาเดี๋ยวแป๊บนึงนะลงยังไงที่รักต้องค่อยๆหยางหน่อยนะอุ้มๆเลยโอ้ยอุ้มเลยบ่โอ้ยจะเป็นหยางก่อยเถอะเนาะก็คือถล่มก็หล่มเดี๋ยวๆมึงหยางดีกว่ามึงหยางดีกว่าไปเจ็บกบหนักเลยนี่แหละโต๊ะดินเนอร์เฮ้านั่งนั่งเลยนั่งเลยนั่งหันหน้าไปทางไหนเอานั่งหันหลังมาทางบนเหรอหันหน้ามานี่Amazing เลยนี่เห็นไหมอิตาเวงกำลังตกเลยแค่สิไม่หักใช่ไหมบ่หักเอานั่งนั่งเพิ่งต้องโอเคนี่คือคันคายรีสอร์ทใช่ที่บริเวณคันคายรีสอร์ทที่เราเคยมาเดี๋ยวจะให้เชฟมาเสิร์ฟอาหารอ๋อโอเคมีเชฟใช่เดี๋ยวให้เชฟมาเสิร์ฟอาหารเดี๋ยวรอสักครู่นะได้โอเคอุ้ยมีเนคไทด้วยเหรอคะเชฟโอ้เป็นเชฟมานานหรือยังคะโอ้ประมาณ150ปีแล้วเป็นเชฟมา150ปีโอ้ตัวนี้คือแกงเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะเพาะอะไรอ่ะเอามาจากไหนคะเชฟเอามาจากปูไซดอน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 หรือโพลีดอนคะเชฟ
พอดีดอนไม่ปลอดสารพิษว่าปลอดสารพิษนึกว่ามีพอดีดอนด้วยค่ะเชฟแกงเห็ดเพาะแกงตั้งแต่วันไหนคะเชฟโอ้เพิ่งแกงมาสดๆเลยอ๋อนึกว่าแกงเมื่อวานเคล็ดลับความอร่อยของเชฟคืออะไรคะในการรังสรรค์เมนูเห็ดเพาะใส่ผงบัวในช่องเซฟบอกว่าหูพอมาได้เห็ดเซฟบนเสียงกว่าจะเป็นเห็ดเพาะนี่ใช้เวลานานไหมคะเชฟกว่าจะได้เห็ดเพาะตัวนี้มาประมาณ3-4ปีมันมะนาวหรอมาเชฟมันเห็ดเพาะมะนาวหรอบอกแค่ไม่ได้อ๋อเชฟสองเชฟมีเมนูอื่นอีกไหมมีอีกเหรอเมนูนี้เป็นไฮไลท์ของงานเลยครับอุ้ยเมนูอะไรคะเชฟไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์มันคืออะไรเชฟคืออะไรคะเชฟเราจะเปิดอย่าบอกนะว่าเชฟก็ไม่รู้เดี๋ยวเชฟจะเปิดให้ดูมันคืออะไรเชฟมันคือลูกออสครับห่อหมกคั่วห่อหมกคั่วค่ะป้าเอาไปฝากป้าป้าไปน่าจะไม่หนาวเก็บแบบมันสีปั้นห่อหมกคั่วค่ะเมนูไฮไลท์ของเชฟห่อหมกฮวกใครชอบกินบ้างกดบวกหนึ่งทุกคนเมนูโปรดของใครคะคอมเมนต์มาหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะห่อหมกฮวกห่อหมกฮวกเอาไปฝากป้าป้าไปหน้าเรือนไปหน้าฮวกป้าป้าเมื่อกี้ห่อหมกฮวกอันนี้เชฟไปเอามาจากไหนคะฮวกค่ะไปมันอยู่บริเวณไหนฮวกมันอยู่บริเวณไหนอยู่ในอ่างใหญ่ๆครับว่าอ่างใหญ่ๆอ่างที่เชฟไปแช่ใช่ไหมคะใช่โพไซดอนไหมใช่โพไซดอนไม่จริงข้าวสวยร้อนร้อนมาแล้วคือบ่หอนคือเย็นอยู่เลยนะเชฟมันไม่ร้อนแล้วนะเชฟมันเย็นแล้วค่ะควันหอยๆได้ควันต้องแหลกกันเชฟควันทิพย์เหรอคะเชฟอะไรคะเชฟทากันเปื้อนหน่อยครับเชฟใส่เองที่ควันทิพย์โอ้ก็คิดเขาพี่พากันเปื้อนมีพากันเปื้อนด้วยคืออันมันเลอะมาแล้วคือเชฟใส่แล้วมันเปื้อนผ่านการใช้งานมาหรือยังคะเชฟโอ้ยซักอย่างดีเลยครับซักอย่างดีเลยซักกับเชฟเป็นไงที่รักชอบไหมดินเนอร์เมื่อนี้โอ้ชอบมากเลยค่ะที่รักมันพิเศษมากมันว้าวมันอเมซิ่งมากเลยนี่ครับดินเนอร์ของเราวันนี้มาขึ้นดีนี้นะคะเชฟไอ้ที่รักขาเตียงมันจะหักนะตอนแรกเป็นดินเนอร์ครับหลังๆเป็นข้าวแรงอ่ะเป็นข้าวแรงโอ้ยอ่ะนี่นี่ที่รักโอ้ยมาสิป้อนให้ว้าวหมกมากนี่นี่มาสิป้อนที่รักแซ่บแม่ดินเนอร์ของเราโอ้ยเกตเห็ดเพาะเห็ดเพาะเพาะอะไรเพราะว่ารักเธออุ้ยดังกรุบกรุบเลยอ่ะอุ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะทุกคนลองพาแฟนมาดินเนอร์แล้วก็นั่งรถเปิดประทุนแบบเราได้นะคะทุกคนแต่แนะนำนะอย่าใส่สูทอย่างผมนะมันโคตรร้อนไม่ต้องใส่วิกก็ได้ก็ร้อนเหมือนกันวันนี้ทำไมปากสวยจังที่รักอุ้ยที่รักค่ะเพราะว่าน้องใช้ลิปฟินเวอร์ค่ะที่รักนี่นะคะลิปฟินเวอร์นะคะเป็นแบรนด์ของน้องดาวเองนะคะเดี๋ยวทาให้ดูนะจ๊ะที่รักดูด้วยนะว่าสวยไหมนี่เป็นไงคะที่รักสวยไหมคะใครว่าสวยกดบวกหนึ่งมาให้นางหน่อยใครว่าสวยกดบวกหนึ่งมาเลยนะคะส่วนใครอยากได้พิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ดินเนอร์พิเศษพร้อมกับลิปสวยๆสวยๆค่ะทุกคนค่ะให้หนึ่งแท่ง159 บาทพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งซื้อในไทย2 แท่งส่งฟรีค่ะคนลาวดูอยู่นะคะอยากได้ลิปฟินเวอร์พิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์เป็นภาษาลาวได้เลยแล้วก็คนกัมพูชามีตัวแทนแล้วนะคะพิมพ์คำว่าสนใจหรือนั่นก็ทักแชทได้เลยสิกินเขาค่าจะขายของก็มาขายรีบเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงกินเขาก่อนสิรักโอเคอันนี้ก้อยไข่มดแดงอุ้ยเมนูชั้นสูงเลยเหรอใช่ๆเอาลองซิมเบิ้งลองซิมเบิ้งเอาลองเบิ้งขอซิมดูก้อยไข่มดแดงแตกโป๊ะวะเป็นยังไงรสชาติเค็มนะเค็มเชฟเชฟน้ำปลาหัวบ่เชฟเชฟแม่โตเฮ็ดบ่ากินกับผักอะไรเนี่ยบ่หูคือกันโอ้ยังไงเมนูนี่เลิศมากเลิศก้อยมดแดงแต่เค็มไปหน่อยเหรอแต่เก่งไปหน่อยน่าจะโรคไตแล้วก็กินหมดกล้วยเนี่ยแต่ว่ามันแซ่บไข่แตกในปากเลยทีละฮะเดี๋ยวมื้อนี้เฮา15ไปกินหมูกระทะแบบพิเศษพิเศษจังได๋เอ้ยอุ๊ยเมนูโปรดเลยหมูกระทะอยู่ไสละหมูกระทะมาๆตามเฮามาทีละกินอยู่ไสนี่มาๆๆหมูกระทะของเราอยู่ตรงนี้ก็ได้นั่งในรถหรูแต่เราหมูกระทะอุ๊ยมื้อนี้พิเศษบ่บ่ยากเอ้าขึ้นมันสิบ่กลัวบ่สิรักเอามาให้กูใส่กระเป๋า
กมั้งยายโอเคอุ๊ยมันคือโยกมันสีม่วงมันสีม่วงขมเดี๋ยวๆอ่ะมื้อนี้เฮาสิมากินหมูกระทะมื้อพิเศษของเฮาพิเศษแห่งรถเปิดประทุนของเฮาค่ะอร่อยมากมายค่ะทุกคนค่ะไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งคนครับโอ้นี่ครับโอ้ต้องสตาร์ทก่อนเอ้าเอาดีๆนะหมูกระทะขอชิควบนี่ครับต้องสตาร์ทสิก่อนว้าวสุดๆค่ะเชฟไม่ใช่สิครับโอ้ยแซ่บมากหมางงทำอะไรวะอันพร้อมป่ะพร้อมก็ต้องพร้อมนะเป็นการกินหมูกระทะที่ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแล้วค่ะมันไม่ยังได้ย่านมอควบอุ้ยนี่เห็นป่ะทุกคนนิ่มนะคะคนขับขาขับนิ่มๆนะคะอุ้ยเอาทีลักสิซุกแล้วนี่เอ้าโอ้ทุกคนนี่ครับมื้อนี้มากินหมูกระทะแบบพิเศษโอ้พิเศษมากค่ะทุกคนค่ะดูวิวไปด้วยค่ะเออนี่เห็นป่ะดีมากเรียบทางเรียบทางทุกคนใครว่าหมูกระทะแบบนี้พิเศษบ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยใครว่าหมูกระทะมื้อนี้ของเราพิเศษกดบวกหนึ่งมาเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ตอนนี้ขยันมองขอกลัวแม่งล่องแท็กเตอร์กินหมูกระทะนะครับแล้วดูวิวทุ่งนาค่ะทุกคนวิวดีมากเมนูนี้หากินที่ไหนไม่ได้นะครับต้องมาที่คันคายรีสอร์ทเท่านั้นนะครับใช่ค่ะแพ็กเกจนี้ไม่รวมหมูกระทะนะคะที่พักคืนละ200ไม่รวมหมูกระทะชุดละ100ค่ะมาเดินทุกคนมากินหมูกระทะแท็กเตอร์มาหมูกระทะแท็กเตอร์โอ้โหนี่ครับหลาดทั้งสี่เลยโอ้ยมาสั่นไปเนาะโอ้ยก้อนกาบนิ่มๆเนี่ยอร่อยมากเอ้ยแซ่บมากค่ะกินแบบธรรมดาโลกไม่จำค่ะมาแจกที่หมูกระทะมาแจกที่หมูกระทะโอ้นี่ทุกคนใครว่าบรรยากาศดีกดบวกหนึ่งมาหน่อยมาไปมาหิวก็ดีชอบไหมดินเนอร์วันนี้หมูบรรยากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนสังเกตหมูมันจะไม่ได้ตั้งเตานะคะมันจะลงข้างล่างหมดแล้วอ่ะมันหมดตั้งที่ตั้งเตาแล้วมันลื่นล่องลื่นล่องอยู่นี่เซฟผิวเขาป่ะเซฟเซฟผิวเขาเอาลองกินดู